สวัสดีปีใหม่ของไทยค่ะจากบ้านไร่วังพยอมนะคะวันนี้อาจจะมาสายหน่อยนะคะเพราะว่าไปทำบุญกลับมาก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำหลายๆด้านนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พามาดูไม้มงคลนะคะไม้มงคลในวันปีใหม่วันนี้ก็คือเฟิร์นข้าหลวงนะคะนี่ค่ะสวยๆ สดงดงามทุกๆต้นนะคะส่วนต้นนี้ก็คือหมากผู้หมากเมียเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็ต้นพัดนางชีนะคะเป็นไม้มงคลคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นรวยไม่เลิกนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้ก็คือว่านมหาการนะคะเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลอยู่ในตัวเดียวกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นไผ่กวนอิมนะคะนี่ค่ะเป็นไผ่ด่างนะคะหรือว่าต้นกวนอิมด่างนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้แย่แย้ไม้มงคลนะคะที่หลายๆคนถามหาแล้วก็ต้องการกันอย่างมากนะคะตอนนี้ลูกค้าก็สั่งเพียบเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้บ้านไร่วังพยอมก็มาถ่ายในแสงแดดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นฤาษีผสมนะคะนี่ค่ะมีหลายสีหลายสันนะคะสวยสดงดงามเป็นสิริมงคลในวันต้อนรับปีใหม่ของไทยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านสาวหลงนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านอยากได้เอาไว้ครอบครองนะคะเป็นว่านมหาเสน่ห์ค้าขายร่ำรวยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลิ้นมังกรแคระนะคะลิ้นมังกรแคระสีเขียวนะคะหรือที่มาในครั้งแรกก็คือลิ้นมังกรญี่ปุ่นนะคะเขาจะออกกอเป็นรอบต้นแรกนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะแถมยังเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับในห้องนอนได้อีกเป็นอย่างดีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเงินเต็มบ้านนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะสำหรับเงินเต็มบ้านส่วนตรงนี้ก็เป็นช้างผสมโขงนะคะตอนนี้ได้แตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาหาบ้านไร่วังพยอมได้นะคะตอนนี้กำลังแตกหน่อแล้วนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะต้องการให้มีหน่อก่อนนะคะตอนนี้ก็มีแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะนี่ค่ะถ้าเราใส่กระถางเขาก็จะเริ่มเติบโตแบบนี้นะคะนี่คือว่านช้างผสมโขลงนะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะได้มาจากในป่าแท้ๆเลยนะคะเป็นช้างผสมโขลงหรือที่เขาเรียกว่าพญาเทครัวนะคะเป็นไม้เมตตามหานิยมนะคะคนรักคนหลงค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นไม้มงคลอีกเหมือนกันนะคะชื่อว่าหมากเหลืองนะคะเป็นไม้ประดับที่สวยสดงดงามแล้วก็เป็นสิริมงคลนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นพญานาคราชนะคะสีเขียวส่วนต้นนี้เขาเรียกว่าต้นออมนาคนะคะก็สวยเช่นกันนะคะส่วนนี้คือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นไม้มงคลแท้ๆเลยนะคะเป็นไม้ของแท้เพราะว่าปลูกมาตั้งแต่คุณยายข้างบ้านตอนนี้คุณยายข้างบ้านก็อายุ80กว่าแล้วนะคะ
ะให้มาดูไม้น้ำอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าคนเพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่สำหรับบ้านไร่วงพยอมและคนที่เขาปลูกเขาให้บ้านไร่วงพยอมมานะคะเขาเรียกว่าไข่มุกอันดามันนะคะเป็นไม้โบราณนะคะอันนี้ปลูกมานานเป็น10ปีแล้วนะคะนี่ค่ะใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็ปลูกมาหลายปีเหมือนกันนะคะกำลังจะออกดอกนะคะนี่คือว่านช้างผสมโขงนะคะช้างผสมโขงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือใบของเขาจะเป็นออกสีจะว่าเหลืองก็ไม่ถึงกับเหลืองนะคะจะออกเป็นสีอ่อนๆ นะคะก็มีแปลกมาต้นเดียวนะคะสำหรับต้นนี้มีคนให้มานะคะสำหรับต้นนี้ส่วนต้นนี้ก็คือต้นออมเงินออมทองนะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะสำหรับต้นออมเงินออมทองนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นไม้ประดับนะคะชื่อว่าพลูฉลุนะคะนี่ค่ะใบเขาแปลกนะคะเกิดขึ้นมาเขาก็มีรูเลยนะคะตอนแรกบ้านไร่วงพยอมคิดว่าตัวอะไรเขากินนะคะนี่ค่ะนี่ใบเขาฉลุเขาสอดใส่กันเข้ามาเองนะคะนี่ค่ะมัดผูกเชือกเป็นเกลียวเลยนะคะก็จะลาจากกันด้วยดอกไม้สีฟ้าสวยๆนะคะสีฟ้าอมม่วงนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นเทียนหยดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ